ต่อไปเป็นลำบองโรคลำบองสัญญาณ3หลังเมื่อกี้สัญญาณ1ใช้สูตร1 3 2เหมือนกันนวดเหมือนกันแต่สัญญาณ3ใช้สูตร3 2 1จากพื้นฐานหลังแล้วก็ขาด้านนอกขาด้านในเน้นสัญญาณ3 2 1แล้วก็ต้องนวดท้องท่าแหวกท่านาบนะครับสัญญาณ1ถึง5ที่ท้องด้วยแล้วก็เน้นสัญญาณ3สัญญาณ4นะครับเน้นสัญญาณ3สัญญาณ4ด้วยอันนี้ก็เป็นนวดท้องถ้าพวงที่อักเสบปวดวงแดงร้อนมากก็ต้องใช้ความเย็นประคบเพราะมันเป็นลำบองเหมือนกันครับลำบองสัญญาณส่วนการนวดฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศชายจริงๆผู้หญิงก็นวดได้นะเพศชายเนี่ยเราเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าการนวดแก้นาคราชคืนชีพได้ไหมหรือผู้หญิงก็เรียกว่านวดนับยุงกลางปีกนะนับยุงกลางปีกก็ได้นะก็นวดพื้นการนวดสมรรถภาพทางเพศเนี่ยต้องนวดทั้งตัวเลยถูกไหมนวดทุกท่าเลยเริ่มตั้งแต่นวดอะไรครับพื้นฐานขาเปิดลมใช่ไหมสองข้างเลยแล้วก็ไปพื้นฐานหลังเน้นสัญญาณ 1-3เพราะ 1-3 เนี่ยโดยเฉพาะสัญญาณ1ก็จะเข้าท้องน้อยถูกไหมแล้วก็ไปพื้นฐานขาด้านนอกขาด้านในเหมือนนวดสุขภาพทั้งหมดแล้วก็นวดพื้นฐานท้องเน้นสัญญาณ1กับ2เพราะสัญญาณ1กับ2เข้าไปไหนที่ท้องเนี่ยเข้าช่องเชิงกรานถูกไหมเห็นไหมต่างกันท้องเราก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าเราจำสัญญาณได้เราก็จะไปพูดถึงว่ามันเน้นตรงไหนได้1กับ2มันเข้าเชิงกรานถูกไหมแล้วก็นวดท่าฝืนซึ่งท่าฝืนอย่างที่เคยสอนไปแล้วว่าเข้าแนวจากหัวตะขากถึงเชิงถึงหัวเหน่านะครับก็จะแบ่งข้างละ3จุดแต่ละจุดก็จะมีความหมายจุดที่1ก็คือตรงสัญญาณ1ท้องนะครับจุดที่1ก็จะจ่ายความร้อนไปที่ช่องเชิงกรานนะครับด้านนอกแล้วก็จุดที่2ก็แคมนอกจุด2แคมในใช่ไหมผู้ชายก็เป็นองคชาตอันทะองคชาตก็ว่าไปตามนั้นซึ่งอันทะก็ตรงสัญญาณ2แคมในก็ผู้หญิงก็เทียบกันได้อันนี้ก็เป็นท่าฝืนก็จะทำให้ฟื้นฟูดีขึ้นการนวดอย่างเดียวได้ไหมตามหลักแล้วก็ควรจะมีเรื่องของอะไรการออกกำลังกายการบำรุงดูจิตอาหารการกินการปัดธาตุเจ้าเรือนการปรับปรุงพฤติกรรมใช่ไหมหลีกเลี่ยงมูลเหตุการก่อโรคแนะนำการบริหารร่างกายทำจิตใจให้สบายใช้สมาธิบำบัดเนี่ยต้องผสมผสานกันทั้งหมดนั้นเวลาไปสอบยาไปเขียนแค่นี้อย่างเดียวนะคุณต้องมีคำแนะนำด้วยอย่างลายเนี้ยมีคำแนะนำคุณจะแนะนำอะไรก็ว่ากันมานะฮะดูแลอาหารการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหลีกเลี่ยงอาหารแสลงอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซักประวัติว่าพฤติกรรมเขาอยู่ไงกินเหล้าสูบบุหรี่มากเกินไปไหมที่สูบบุหรี่มากๆเส้นเลือดก็ตีบใช่ไหมก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก็ด้วยนะครับเราต้องดูทั้งหมดต่อไปเป็นลมปราบลมปราบลมปราบคืออะไรนะลมปราบเราก็จะดูจากสังเกตอาการคนไข้จะมีการรีบของกล้ามเนื้อเป็นแนวยาวตามลำของกล้ามเนื้อซึ่งถามว่าทราบสาเหตุไหมไม่ทราบสาเหตุนะส่วนใหญ่มักจะเจอที่ขาโดยเฉพาะสันหน้าแข้งนะโดยเขาสันหน้าแข้งเนี่ยนะสัญญานะลมปราบวิธีทดสอบลมปราบทำไงใช้ปูนแดงทำไงครับทาแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแห้งแล้วเป็นแนวตามยาวมันแห้งเขาแห้งไวไม่ไวไม่เท่าไหร่คือแห้งเรื่องไวไม่เท่าคือแห้งต้องแห้งเป็นไปตามแนวยาวกล้ามเนื้อนะแต่ถ้าเป็นวัณโรคกระดูกนี่จะแห้งเร็วมากมันร้อนจัดแต่ถ้าจะโป่งน้ำจะแห้ง
รอบๆแต่ตรงบริเวณที่เป็นจะแบบเยิ้มๆใช่ไหมเพราะมันมีความชื้นอยู่สูงแต่ถ้าเป็นจับปงแห้งมันจะแห้งเสมอกันนะอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาเราเทสแล้วเนี่ยถ้าเป็นจับปงน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ปูนที่พอกน่ะรักษาได้ด้วยแล้วก็คือพอกไว้เลยพอกไว้ดูดมันจะมีหน้าที่ดูดความชื้นออกแล้วความร้อนลดการอักเสบได้นะปูนแดงตัวนั้นน่ะกลุ่มที่3นะครับการนวดราชสำนักที่สามารถที่เรานวดนะฮะเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูนะเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่1นวดรักษาหายได้กลุ่มที่2นวดเพื่อบรรเทากลุ่มที่3นวดเพื่อฟื้นฟูงั้นใครบอกว่านวดอัมพฤกษ์หายเชื่อมั้ยอย่าไปเชื่อนะไม่เกี่ยวฟื้นฟูมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะพาร์กินสันคืออะไรอาการสั่นเกิดจากความเสื่อมของสมองเป็นจุดๆในเนื้อสมองทำให้ควบคุมการทำงานไม่ได้ปกตินะอัมพฤกษ์ครึ่งซี่หรืออัมพาตครึ่งซี่ก็เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันทำให้เกิดการอ่อนแรงของแขนขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับอัมพฤกษ์สมองในเด็กพวกนี้ก็เกิดจากอะไรเกิดมาถูกกระทบกระแทกหรือขาดออกซิเจนในระหว่างคลอดนะฮะได้หลายอย่างทำให้สมองเด็กไม่พัฒนาการนั้นการนวดก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อช่วยฟื้นฟูจะต้องใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์การแพทย์หลายๆอย่างมาผสมผสานหรืออาจจะเป็นต้องใช้เรื่องของยาเรื่องอะไรมากขึ้นเร็วๆนี้มียามีสมุนไพรตัวหนึ่งที่ออกมาบอกว่าจะช่วยรักษาพาร์กินสันได้ใครจำได้มีข่าวมาเมล็ดหมามุ้ยเมล็ดหมามุ้ยนะครับเมล็ดหมามุ้ยเนี่ยเอามาคั่วแล้วทำเป็นชาแล้วช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วย เขาตัดทิ้งกันหมดเจอขนมันคันมากมาดูการนวดแบบต่างๆโรคพาร์กินสันถ้าเราดูนะครับพาร์กินสันก็จะสั่นนะนวดทั่วๆไปเหมือนพื้นฐานไม่ต้องนึกอะไรมากเลยนวดทั้งหมดขาเปิดลมพื้นฐานหลังขาด้านนอกขาด้านในพื้นฐานบ่าศีรษะด้านหลังและนะศีรษะด้านหลังเน้นแล้วก็พื้นฐานหัวไหล่สัญญาณหัวไหล่นวดเกือบทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะมันการฟื้นฟูเราก็ต้องนวดทั้งตัวนะครับอันนี้จำไม่ยากนะแต่ไม่รู้จะออกว่าคงไม่ออกแต่เราก็รู้ไว้อัมพาตครึ่งซีกเหมือนกันนวดหมดไหมแต่ต่างกันที่ต้องเพิ่มการนวดท้องเข้าไปอย่าลืมเพราะว่าระบบการขับถ่ายเป็นไงติดขัดไหมมีปัญหาเลือดลมไหลเวียนไม่ดีก็แต่การนวดท้องก็ต้องระวังด้วยความนุ่มนวลด้วยนะสัญญาณที่ลงไปต้องนุ่มนวลต้องอย่าลึกลงไปเกินไปพอเจอเส้นชีพจรเต้นก็หยุดนะอันนี้พื้นฐานท้องอัมพาตครึ่งซี่ก็นวดเหมือนทั่วไปแต่เพิ่มก็คือนวดท้องด้วยอย่าลืมตรงนี้นวดเนี่ยอันนี้คือย่อๆเวลาเราจำย่อไปแต่เวลาเราไปเขียนสอบเราอธิบายให้เอาย่อเสร็จแล้วเราอธิบายความยาวไปให้เขาเข้าใจสละสลวยเข้าใจไหมแต่เวลาเราจำไปปุ๊บจำไปเนี่ยจำสั้นๆนะฮะพูดสั้นๆแต่เวลาเราไปเขียนไม่เหมือนกันเขียนให้เขาอ่านเนี่ยเราต้องนอกจากสั้นแล้วเรากระชับแล้วเราต้องมาอธิบายให้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ไปเขียนอย่างนี้เลยนะตึ๊ดอย่างนี้เลยคะแนนอาจจะได้น้อยลงอธิบายบ้างว่ากี่รอบเน้นที่ตรงไหนกี่รอบใช่ปะอย่าลืมนะเน้นแล้วนะเดี๋ยวจะหาไม่เน้นเสร็จยังครับก็ย่อๆไปบางทีเนื้อหามันเยอะเราก็พยายามสรุปย่อมามีไหนหนังสือไม่มีนวดทั้งตัวนั่นแหละก็ไม่ได้เน้นตรงไหนนวดทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นการฟื้นฟูเพราะนวดไทยเราถือว่าเป็นการฟื้นฟูนวดเพื่อสุขภาพ
ไม่มีใช่ไหมในนั้นโอ้โหต่อไปนะครับนวดอัมพฤกษ์สมองในเด็กเราเรียกทางแผนปัจจุบันว่าโรค CP Cerebral Palsy นะครับเด็ก Cerebral Palsy หรือ CP เด็ก CP ไม่ใช่ CP Mini Mart อะไรนะ Fresh Mart อะไรไม่ใช่นะนวดเด็กก็ต้องนวดทั้งหมดจะเน้นนวดหลังก่อนเน้นไปที่พื้นฐานหลังเพราะจะเน้นส่งความร้อนหรือแนวดาเน้นอะไรครับเน้นส่งลงน้ำเลี้ยงไปที่สมองงั้นก็นวดพื้นฐานหลังพื้นฐานหลังมีกี่เส้น2เส้นใช่ไหมหน้าตาแข็งพื้นฐานบ่าเน้นสัญญาณ4สัญญาณ5ไอ้นวดสัญญาณ4 5ด้วยแล้วก็เน้นสัญญาณอะไร5เพราะสัญญาณ5ไปที่สมองศีรษะด้านหลัง1ถึง5เน้น1 2ถึง5เน้นจุดสัญญาณ1สัญญาณ2และสัญญาณ5ก็คืออะไรครับข้างกำด้นแล้วก็อะไรข้างใต้ไรผมแล้วก็กำด้นใช่ไหมและอย่าลืมจุดที่สำคัญของสมองต้องนวดจุดจอมประสาทอย่าลืมนะครับแล้วก็นวดศีรษะด้านหน้าสัญญาณ 1-5 ด้วยเน้นจุดจอมประสาทอันนี้เราก็เชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองดีขึ้นหรือฟื้นฟูร่างกายดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะฮะการนวดรักษาโดยใช้เทคนิคการนวดแบบราชสำนักซึ่งเราต้องรู้เรียนรู้พื้นฐานจุดสัญญาณเทคนิคนะครับต่างๆแล้วเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนนะอันนี้ก็นะจบ